พอสรุปได้ว่าในช่วงหนึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสามารถใช้ EC เป็นฐานการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจและกระตุ้นการลงทุนสายการที่มันที่สูงในการสร้างกำลังผลักดันประเทศขณะนี้ทิศทางไทยแลนด์ถือสูงมีความมั่นคงนะพร้อมที่จะนำคนไทยหลุดพ้นจากกับดักและได้ผ่านกลางได้และมีรายได้อย่างแท้จริงมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้สูงที่สำคัญคือผมเชื่อว่าทั้งนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ถือสูงและ EC จะทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สำคัญว่าเราหลุดรอดหลายปีตอนนี้เรากลับมาเป็นอยู่ที่ดีแล้วในช่วงปีหน้าเป็นต้นไปครับต่อช่วงต่อในช่วงปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ย EC จะต้องสร้างการลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปีสร้างงานใหม่ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2% นะครับและจะช่วยลดความเดือดร้อนระหว่างคนกรุงเทพและประชาชนใน EC ที่สำคัญคือเป็นการก้าวเข้าสู่การปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์สู่ยุคดิจิทัลนะครับและเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยการสร้างรายได้และพัฒนาการลงชีวิตของชาตินี่เป็นปีหน้าที่ต้องทำต่อไป5ปีครับปีหน้าเนี่ยมีการลงทุนเยอะทีเดียวครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราประมาณการนะครับเห็นไหมว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ยมันเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงานดูที่มาไม่ใช่ตัวเลขของอีกสิ่งหนึ่งเราทำงานร่วมกันนะตัวเลขนี้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ตัวเลขของของผู้บริหารนะครับก็ปรากฏว่าใน5ปีเนี่ยเราดูแล้วจะมีการสร้างงานใหม่ประมาณ 475,668 ล้านบาทเป็นอาชีวะประมาณ 250,000 กว่าเป็นปีนักบินประมาณ 22,100 กว่าบินในโควิดเองประมาณ 1,000 กว่าอันนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เป็นสินอุตสาหกรรมท้องนะครับอันนี้เป็นงานใหม่นะครับแล้วก็ที่ต้องการมากที่สุดคือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตงานที่เขาต้องการคือคนที่มาทำงานด้านดิจิทัลด้านโลจิสติกส์ที่โลกที่ต้องการประมาณ 100,000 คนใน5ปีข้างหน้าเราจะสิ่งประมาณ 100,000 คนใน5ปีข้างหน้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อาชีพประมาณ 50,000 คนนะครับคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือเป็นคนดูแลเรื่องการศึกษาเราเชื่อมโยงกับศึกษาแล้วตอนนี้พอเห็นดีแม็กแล้วเนี่ยนี่จะเป็นการฝากสัมภาษณ์ว่าใครทำอะไรบ้างครับอันต่อมาที่เราจะทำในปีนี้คือเรื่องการพัฒนาที่เราที่ด้านการเกษตร